สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้ผมพามาพบกับ A200 Progressive นะครับคันนี้จะเป็นราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 1,990,000 บาทนะครับ A class เนี่ยจะมากับเครื่องนะครับ 1,332 cc นะครับแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าแล้วก็แรงบิด250นิวตันเมตรนะครับมากับเกียร์7จังหวะนะครับอันนี้ก็จะเน้นประหยัดแล้วก็นุ่มนวล นะครับสำหรับรุ่น Progressive นะครับผมพาดูชุดแต่งกันก่อนเลยนะครับชุดแต่งก็จะเป็นแบบดูออกสปอร์ตอยู่แล้วนะครับของ A class นะครับจะได้โลโก้ดาวใหญ่ที่กระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบหมุดสีดำนะครับมาดูในส่วนของไฟหน้าครับไฟหน้าจะเป็น LED High Performance นะครับก็คือเป็นไฟ LED ที่ส่องสว่างนะครับชัดเจนอยู่แล้วของ Mercedes-Benz นะครับมาดูในส่วนของยางนะครับยางนะครับจะอยู่ที่ขนาด 205/55R17 นะครับจะเป็นแม็กคอร์ด17นะครับยางเท่ากันทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็ตัวสปริงนะครับของรุ่น Progressive เนี่ยจะเน้นแบบคอมฟอร์ตนะครับก็คือจะนุ่มนวลกว่า AMG ด้วยหน้ายางที่แก้มยางนะครับแก้มยางที่หนากว่านะครับก็จะเน้นนุ่มนวลอยู่แล้วนะครับสำหรับ Progressive นะครับก็ยังให้กุญแจแบบ Keyless Go มาด้วยนะครับถ้าตรงนี้เราสามารถล็อกรถจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปลดล็อกก็คือแค่เอื้อมมือเปิดได้เลยนะครับแต่ผมลองนั่งดูนะครับในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะปรับแมนนวลนะครับใช้หมุนปรับนะครับข้อดีของเขาก็คือยังไงดีล่ะก็ประหยัดต้องบอกอย่างนี้ยังไม่ได้บอกปรับไฟฟ้ามานะครับเสียงพูดตุกๆกุกกักนิดนึงอยากให้มีนะครับแต่เขาไม่ได้ใส่มานะครับเบนท์ไทยแลนด์ไม่ได้ใส่มาก็คิดว่าที่นั่งฝั่งคนนั่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ปรับบ่อยๆอยู่แล้วนะครับปรับแล้วก็ได้สะดวกเลื่อนนี่ใช้กดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนั่งได้นะครับไม่ได้อึดอัดนะครับสำหรับรถเล็กๆเรามองว่าอาจจะดูแคบก็ไม่ได้แคบนะครับอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวผมพานั่งด้านหลังนะครับสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับเมื่อกี้ลองปรับข้างหน้าเลื่อนมาแล้วนะครับก็ยังพอมีที่เหลืออยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัว headroom นะครับข้างบนเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณนี้ผมสูง168นะครับผมนั่งได้แล้วก็ตรงกลางนี้นะครับมีที่พักแขนให้นะครับตรงนี้ก็จะซ่อนตัวที่วางแก้วน้ำไว้ให้นะครับตรงนี้วางได้2อันนะครับโอเคไปดูท้ายรถกันครับโอเคในส่วนของท้ายรถนะครับดีไซน์ด้านล่างก็จะเป็นดีไซน์คล้ายๆเป็นปลายท่อคู่นะครับดูสปอร์ตนะครับแต่ความจริงก็คือท่อมันจะลงด้านล่าง1ท่อนะครับอันนี้จะเป็นชุดแต่งนะครับแต่เวลาเรามองก็คล้ายๆปลายท่อคู่ก็จะดูสปอร์ตนะครับฝาท้ายนะครับตรงนี้ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าอยากจะบรรทุกของหรือใส่ของเพิ่มนะครับเราก็สามารถเปิดล็อกตรงนี้นะครับเพื่อดันตรงนี้ก็จะปรับลงไปนะครับก็ทำให้มีพื้นที่มากขึ้นในการบรรทุกของนะครับใส่ของได้เยอะขึ้นเนาะในส่วนของด้านคนขับนะครับด้านคนขับเนี่ยจะมีเบาะปรับไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรี่ให้3ตำแหน่งนะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยเวลาเปลี่ยนกันขับเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาคอยปรับหลายๆคนนะครับแล้วก็ตัวเบาะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังทั้งตัวเลยนะครับหนังได้อาร์ติโก้ทั้งตัวเลยนะครับถ้าตัวรุ่น AMG เนี่ยจะเป็นหนังสลับนะครับด้านข้างจะเป็นหนังแล้วก็ตรงกลางจะเป็นไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะครับในส่วนของพวงมาลัยตากล้องครับดูพวงมาลัยนิดนึงในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือตัวนี้สามารถควบคุมหน้าจอตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับตัวจอตรงนี้ก็จะต่างจากรุ่น AMG นิดนึงด้วยนะครับสำหรับจอตรงนี้จะเล็กกว่ารุ่น AMG นะครับแต่ก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับหน้าจอปรับรูปแบบของจออะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีมาให้นะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับสามารถกดเป็น MBUX นะครับก็คือสามารถกดจอตรงนี้ได้นะครับ
แล้วก็ข้อแตกต่างอีกอย่างนึงนะครับรุ่น Progressive เนี่ยจะไม่ได้มีไฟ Ambient Light นะครับที่แบบขึ้นตามช่องแอร์หรือว่าข้างๆตรงนี้นะครับก็แต่ตรงนี้ทัชแพดตรงนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับปุ่มควบคุม Dynamic Select ตัวนี้ก็คือปรับโหมดการขับพวกนี้มีให้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับแต่ต่างกันก็ความต่างก็อยู่ประมาณนี้เนาะครับผมย้ำกันอีกทีนะครับรุ่น A200 Progressive นะครับราคาอยู่ที่ 1,990,000 บาทนะครับผมว่ารุ่นนี้นะครับเหมาะกับลูกค้าที่ชอบรถที่ไม่ได้แบบสปอร์ตมากก็คือไม่ได้แข็งมากนะครับถ้าตัวเนี้ยมันจะเน้นความนุ่มนวล นะครับแล้วก็ออปชั่นพวกนี้ก็ไม่ได้เยอะจะบอกว่ามันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานสำหรับลูกค้าที่แบบเน้นขับสบายแล้วก็ได้ดีไซน์แบบเป็นรุ่นใหม่ของ Mercedes-Benz อยู่แล้วนะครับสำหรับ A200 Progressive นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็มาดูข้อมูลเปรียบเทียบได้ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างรุ่น AMG กับรุ่น Progressive นะครับมาดูมาคุยกันที่โชว์รูมนะครับมีรถให้ทดลองขับด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ครับ KAIBENZ นะครับรถ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้ดูนะครับกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz นะครับมีรถรุ่นอะไรอยากจะเทิร์นเป็นรถเบนซ์ก็ติดต่อมาได้นะครับรับซื้อรับเทิร์นทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ